เอาเทียมเทียมเล็กคุดคุดให้มันได้เงาได้หากมันหลายๆดินเหนียวเนาะโอ้เบิ่งแล้วก็ดินอย่าให้ละหากมันขาดหลายนะว่ามันหลึกเลยหลึกเลยเนาะอย่าเพิ่งงัดเร็วได้มันอันนั้นเงามันแตกให้มีเปอร์เซ็นต์ลดสูงอย่าให้คืนเท่าซื้อน้ำเขาเปอร์เซ็นต์ลดโบอยากมีตายเบิดตายเบิดนี่คืออะไรวะเพื่อสิได้มันรุดเลยวะรุดแล้วน้อน้อละ25บาทเพื่อสิได้เงาบักไงโอ้ยรอดไม่ใช่เก็บชั้นไว้ก่อนเออประกอบเพิ่นกันอีปิกก็มีบ่เพิ่งอีปิกไว้เพิ่งเพื่อที่พุทธเลยพ่อแล้วมั้งคำมันพุ่งพุทธช่วงนี้ก็ได้แม่นมาประสบการณ์ในการคุดเรียนรู้ไปเรื่อยๆคนยังบ่เคยคุดหนอกกล้วยบ่ลงมือเห็ดกับบ่รู้นี่เลยเนาะไปไปหาคุดหน่อไม้ฮะนี่เขาสั่ง20หน่อผู้ใดพี่น้องเอ้ยนี่หน่อกล้วยหอมทองขายหน่อละ30ไทยบ้านเดียวรถเรือโลหน่อละ25บาท20หน่อเพื่อสิได้20หน่อนอเดียวนี่ก็พอแห้งเลยเนาะไปลุยหัวจักงัดขึ้นได้จังตัดใบออกปูนโอ้ยเงาใหญ่คักปูก็ได้หน่อพร้อมเลยนี่อันนี้มันบ่แม่นหน่อกล้วยหรือมันต้นกล้วยอย่าดอกแบ่งไปเลยพุดออกนี่เลยเนาะมันลายพุดหน่อมันก็ขยะอยู่นี่น้ำมันนี่นี่ยายสมกะพาลูกชายมาคุดหน่อกล้วยขายพี่น้องอันนี้กล้วยหน้าแรงกล้วยหน้าแรงตามสภาพการดูแลอาหารเนาะแล้วก็ปลูกต้นใหญ่บ่แม่นหน่อละต้นกล้วยเลยแหละปลูกบ่โดนกันแตกหน่อเยอะแล้ว2เครือ3 4 5 6 7 8กำลังแทงปีก็มีพี่น้อง8เครือที่จริงกะตกหน้าแรงนี่กะบ่ดีปานใดเนาะอันตรายลมก็แห้งอีกลมก็แรงด้วยนะคะอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วอันนี้ต้นนี้เครือ9เครือต้นเก่าเมื่อปีที่แล้วเนาะกล้วยปลูกใหม่ในหน้าแล้งเครือกับตกในหน้าแล้งโในหน้าแรงอาหารน้ำกับบ่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะพี่น้องแทงปลีอีกพี่น้องเบิ่งเอาปลีกันน้อยๆแท
แทงปลีอีก2พี่น้องนี่แทงปลีเรื่อยๆนะคะลูกชายกับขุดน่อแรกกันยากน่อสองเร็วขึ้นอันนี้น่อที่3เนาะหาเบิ่งก่อนบอกว่าแต่น่อต้นน้อยก็ออกพี่น้องให้เบาบากฮะน่อที่4แล้วบ่โอ้นี่มาเอาต้นนี้ต้นนี้ก็ได้นี่แถวนี้นี่ออกเบาบางนี่คือกล้วยหอมทองเก่าเนาะพูดออกเดี๋ยวเบิ่งก่อนตรงใดมีเครือที่มีเครือออกเข้ากับบกคุดเนาะเดี๋ยวเครือเขาสิได้รับความกระทบกระเทือนหน่อนี่งามหมดวะโอ้ไปเลือกหน่อกล้วยก่อนเสียงรถตะดวงมาแล้วพาลูกชายมาขุดหน่อกล้วยถ่าเพิ่นมาแต่งานอยู่บ้านเนาะเฮือนงานค่ะกล้วยไข่กันได้ดอกแก้วนี่เสียมจกเดี๋ยวค่ะเสียมจกอยู่ฟูเพื่อนพ่อมาเนาะนี่เนาะติดพ่อได้ดอกแก้วต้นต้นใหญ่ตัวนี้เอาไว้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไว้ก็ได้นี่มันแข็งแรงอยู่ตัวน้อยนึงไงเอาชุบนั่นแหละเอาตัวใหญ่นะออกออกเสียหน่อน้อยซับกระยาเยอะแยะมันหลายเราต้องย่านซับเวลาเขาคุดมันก็ซับอยู่แล้วซับออกเลยหมดกะยาบ่ต้องซับออกเวลาคุดยังสิซับเองได้คุดได้ครึ่งหน้าออกเลยบอกให้เพิ่นอยู่บอกให้เพิ่นอยู่2ต้นจังได๋เพราะว่าเป็นเปิดหน้านี้แล้วต้องซับข้างในพี่อ้อเสียมจกเนี่ยมันสิอาจจะดีกว่าเอาเสียมจกมาคุดดูจิกจิกฝั่งจิกมันหลังโค้งเลยมาอีกฮะมาอยู่นี่พุดน้ำแล้วก็เป็นสอเอาเกี่ยวกับเข้ารับดึงมาว่าแล้วแบบเกาะตั้มเกาะอีกน้ำนับมาเป็นจับเกาะดิบเสร็จบริการมันได้ยังสิเสือทั้งอย่างในลำถูกโอ้ยทางเว้นมันเจอจะลายแค่
น่อทั้งหน่อทั้งต้นเลยเนาะรวมมิตรหลายปันกันนี่นะครับพุทธโอ้แม่พุทธแกเบาบางลายพุทธโดให้เขามารับเอาโอเคคนที่สั่งมาเอาคนในบ้านนี่